จาะลึกเพื่อไทย Inside Thailand คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับย้อนกลับไปเมื่อสักปลายสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วค่ะเมื่อคือย้อนกลับไปสักวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่13วันนี้วันที่13วันศุกร์วันที่เท่าไหร่วันศุกร์วันที่7 8 9 10 11 12 13ถูกต้องเมื่อวันจันทร์สิเมื่อตอนต้นสัปดาห์เนี้ยในช่วงต้นสัปดาห์เนี้ยเราได้รายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปว่าเมื่อวันศุกร์ที่7ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่7มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสบคบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นั่งหัวโต๊ะวันนั้นก็เป็นเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์โควิดวันนั้นก็เป็นเรื่องของการเปิดให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าในส่วนของตัวเองและวันนั้นและทุกวันก็แล้วก็ทุกวันนี่แหละจะเป็นจังหวะในการที่ฝ่ายนโยบายเนี่ยจะถ่ายทอดบัญชานายกบ้างจะถ่ายทอดนโยบายสบคบ้างให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบรับไปปฏิบัติวันนั้นเป็นการประชุมสปกสบคประจำวันที่7พฤษภาคมค่ะวันนั้นกรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงกลางที่ประชุมสบคว่ากรุงเทพมหานครชี้แจงว่าสถานการณ์ขณะนี้อยู่ในระดับที่เกินขีดความสามารถของกรุงเทพมหานครและล้นมือบุคลากรที่มีอยู่ต้องการบูรณาการข้อมูลที่ทันสมัยที่บุคลากรเพิ่มเติมเพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักอนามัยและความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงานที่ดีที่สุดเพื่อให้การชมรายการมีอรรถรสอ้อมาแล้วค่ะบนหน้าจอที่อยู่ในวงเล็บแดงจะเรียกอยู่พอดี 7.2 หน้าจอมีอรรถรสขึ้นค่ะในวงเล็บแดง 7.2 นี่ก็คือหยิบฉวยจากบันทึกการประชุมสบคประจำวันที่7บันทึกการประชุมชัดเจนว่ากทม.เขาโยนผ้าเขาบอกเลยว่าเกินขีดความสามารถของกทม.ล้นมือบุคลากรที่มีอยู่ด้วยเราจะหยิบเอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นตั้งต้นค่ะเป็นประเด็นคิกออฟมันเกิดคำถามในเชิงโครงสร้างเชิงระบบเชิงนโยบายขึ้นมานิดหนึ่งอาการโยนผ้ากทม.ขอความช่วยเหลือจากใครต่อใครแยกกันไปหมดเมื่อวันที่7นั้นนะครับมันเกิดจากอะไรค่ะแน่นอนที่สุดชัดเจนก็คือขีดความสามารถทางด้านของการสาธารณสุขของกทม.เนี่ยมันก็คงรองรับกับสถานการณ์ไม่ไหวแน่แต่คำถามก็คือขีดความสามารถของกทม.ทางด้านของการสาธารณสุขที่มันรองรับกับสถานการณ์ไม่ไหวเนี่ยมันเกิดจากความอ่อนด้อยอ่อนแอไร้ประสิทธิภาพของตัวกทม.ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกรด A บวกบวกหรือมันเกิดจากกระทรวงสาธารณสุขกักอำนาจในการจัดการทางด้านของการสาธารณสุขเอาไว้เยอะแยะกระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกทม.ก็ไม่สามารถที่จะครีเอทหรือทำอะไรได้ดังนั้นเมื่อมันมีวิกฤตมันจึงได้เห็นเลยว่าเกิดกลไกกระบวนการของกทม.เนี่ยมันรองรับสถานการณ์ไม่ได้เมื่อเกิดคำถามดังนั้นขึ้นมาทางกรรมการบางคนในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ขึ้นอยู่กับทางทำเนียบนะก็มีกรรมการบางคนอย่างเช่นอาจารย์เลอพงลิมรัตอาจารย์วีรศักดิ์เครือเทพดร.ธนพรศรียากูลดังที่เป็นต้นซึ่งก็อยู่ในกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ลุกขึ้นมาจัดให้มีการเสวนาว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์โควิดแล้วก็โฟกัสไปที่กทม.จะใช้เป็นตัวแบบค่ะเราจะไปกันที่นะคะดร.ธนพรศรียากูลนะคะหนึ่งในกรรมการกระจายอำนาจแนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายไปที่ดร.ธนพรศรียากูลนะคะ ก็จะได้โฟกัสชัดๆนะคะวิกฤตโควิดในพื้นที่กทม.จะอย่างไรนะคะไปกันที่ดร.ธนพรศรียากูลนะคะสวัสดีค่ะดร.ธนพรค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่ดนัยครับคุณอมรรัตน์ครับครับผมจับประเด็นได้ถูกต้องกันนะครับคณะกรรมการกระจายอำนาจ เริ่มจากการตั้งข้อสังเกตจากกรณีที่กทม.เขาเกิดอาการโยนผ้าเขาบอกเขาทำไม่ไหวกับโควิดเขาขอความช่วยเหลือเยอะแยะกันทั้งหมดเลยนะฮะก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าขีดความสามารถทางด้านของการสาธารณสุขของกทม.เนี่ยที่มันรับกับสถานการณ์ไม่ไหวมันเกิดจากอะไรจากตรงนี้ใช่ไหมครับจึงเป็นที่มาของการจัดเสวนาครับ
ผมใช่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอยากเรียนว่าพื้นที่หน้างานจริงๆเนี่ยนะครับในการดูแลเรื่องโควิดเนี่ยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับในหลักๆรูปแบบเนี่ยมีพูดตรงๆก็คือหน่วยหน้าจริงๆนะครับคราวนี้ปรากฏการณ์ในพื้นที่นอกกรุงเทพเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพชัดนักเพราะว่าก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมครับเป็นคนคอยแจกงานคอยเป็นศูนย์รวมใช่ไหมครับแต่คราวนี้พอมาถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็หน่วยกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมีการเลือกตั้งผู้ว่ามีโครงสร้างอะไรทุกอย่างที่ดูเหมือนจะว่ามันน่าจะพร้อมกว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่นนะครับแต่คราวนี้พอมาเจอสถานการณ์ซึ่งเป็นโรคระบาดอย่างนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่ากทม.ก็ต้องเผชิญอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆอีกมากมายนะครับก็เลยเป็นที่มาของการมาจับเข่าคุยกับพี่น้องในวงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันครับว่าเอ๊ะแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลขนาดไหนเนี่ยมันมีปัญหาคล้ายๆกันไหมมีการทำงานคล้ายๆกันไหมหรือมีอะไรที่จะเสริมเพิ่มเติมกันครับผมอ๋อครับจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราจะตั้งประเด็นในเชิงโครงสร้างเชิงระบบเชิงหลักการสักนิดหนึ่งกันนะครับอาจารย์ธนพรตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เที่ยวเนี้ยอาการโยนผ้าของกทม.เนี่ยมันสะท้อนความอ่อนแอของกทม.หรือสะท้อนถึงข้อจำกัดในการจัดการทางด้านสาธารณสุขของกทม.อันเนื่องมาจากใครที่ยังไม่คลายอำนาจออกมาได้เต็มที่ครับผมประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเอาในมุมแรกก่อนนะครับว่าในภาพที่เราเห็นเนี่ยแม้ว่าท่านผู้ว่ากทม.เนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยนะครับกลไกที่อยู่ข้างล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นกลไกในการปฏิบัตินะครับแล้วเราต้องยอมรับนะครับว่าชุมชนกทม.เนี่ยเป็นชุมชนเมืองหมดแล้วการบริหารชุมชนในลักษณะเนี้ยภายใต้โครงสร้างเดิมนะครับซึ่งกระจายออกไปเป็นสำนักงานเขตนะครับแล้วก็มาขึ้นกับท่านปลัดมาขึ้นกับท่านผู้ว่าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับโครงสร้างกระทรวงหรือโครงสร้างกระทรวงหรือโครงสร้างระบบราชการโดยทั่วไปนะครับซึ่งเราก็ทราบดีว่าก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องการซ้ำซ้อนความล่าช้าอะไรต่างๆนะครับขณะที่สังคมเมืองเนี่ยเป็นสังคมที่เติบโตเร็วแล้วก็เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้เร็วมีความไวต่อข่าวสารใช่ไหมครับเพราะนั้นการให้บริการต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับอันนี้ก็เป็นในเชิงโครงสร้างของตัวกทม.เองใช่ไหมครับประเด็นที่2เนี่ยก็ต้องไปดูครับว่าเพราะว่าพระราชบัญญัติแผนขั้นตอนกระจายอำนาจเนี่ยนะครับเรามีมาตั้งแต่ปี42แล้วเนี่ยเรามีเจตนาที่จะกระจายอำนาจในการบริหารจัดการภารกิจต่างๆเนี่ยจากส่วนราชการหลักเนี่ยมาให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพวกเราก็สงสัยนะครับแล้วพวกเราก็อยากจะดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดมันได้กระจายอำนาจจากหน่วยงานส่วนกลางมาให้ท้องถิ่นเขาทำเนี่ยมันน่าจะมีความยืดหยุ่นขึ้นนะครับเขาสามารถที่จะเข้าไปแอดแท็กปัญหาได้ง่ายขึ้นโดยที่มีความซับซ้อนที่ลดน้อยลงนะครับพวกเราตั้งโจทย์อย่างนี้นะครับพี่ดานะครับเราอาจจะเห็นในกรุงเทพเนี่ยครับเราอาจจะเห็นมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่างๆมากมายเลยใช่ไหมครับมีโรงพยาบาล นั้นโรงพยาบาลนี้แต่พวกเราลองไปดูจริงๆพวกเราก็จะพบว่าล้วนแต่ต่างสังกัดกันก็เลยเป็นที่มาว่าช่วงที่เกิดรอบ3เนี่ยนะครับระบบส่งต่อเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาครับใช่ไหมครับจนถึงวันนี้กว่าที่จะเริ่มคลี่คลายได้เนี่ยก็ใช้เวลาเกือบเดือนนะครับประมาณเกือบ20วันครับใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วแหละว่าแสดงว่ามันมีปัญหาในเชิงการทำงานกันแล้วนะครับว่ามันน่าจะมีความช่องว่างนะครับหรือมีความซ้อนกันอะไรกันแบบนี้ครับครับเรื่องของการกระจายอำนาจจากส่วนกลางก็คือกระทรวงสาธารณสุขไปที่กทม.คิดว่าเป็นประเด็นไหมคิดว่าเป็นประเด็นไหมหรือไม่เป็นไม่ได้เป็นประเด็นคิดว่าอย่างนี้นะครับคิดว่าต้องมาคุยกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจต้องมาดูกันเลยว่าความสัมพันธ์นะครับระหว่างหน่วยงานปกครองท้องถิ่นนะครับกับตัวกระทรวงหรืออย่างกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับในทางวิชาการหรือว่าในทางการปฏิบัติที่หน้างานเนี่ยมันควรจะอยู่ในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าระบบราชการเนี่ยเราเพิ่มคนเนี่ยได้น้อยมากนะครับแล้วงบประมาณก็น้อยลงทุกวันเรามีข้อจำกัดเต็มไปหมดนะครับขณะที่ท้องถิ่นเนี่ยเขามีรายได้เป็นของตัวเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยตามพ.ร.บ.งบประมาณฉบับใหม่เนี่ยนะครับเขาเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ต้องดีเฟนซ์งบประมาณเทียบเหมือนกับกรมหนึ่งเหมือนกัน
นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับภารกิจอะไรเนี่ยนะครับที่มันที่คิดว่านะครับส่วนกลางเนี่ยนะครับมีเอาไว้นะครับแล้วก็อยากจะเพิ่มประสิทธิภาพให้มันตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนได้เร็วขึ้นเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมาดูกันว่ามันมีอะไรที่จะต้องถ่ายโอนมาให้กับท้องถิ่นนะครับตามแผนกระจายอำนาจฉบับที่3เนี่ยนะครับผมกราบเรียนนะครับบริการ1669เนี่ยนะครับรถฉุกเฉินที่เราโทรกันเนี่ยนะครับตามแผนฉบับที่3เนี่ยต้องถ่ายโอนมาให้กับท้องถิ่นนะครับพี่ดนัยครับนะครับนี่ครับเป็นตัวอย่างเบื้องต้นง่ายๆนะครับว่าเราต้องมาดูกันว่าภารกิจอะไรที่กระทรวงสาธารณสุขนะต้องถ่ายโอนมาให้กับทางท้องถิ่นเพื่อความคล่องตัวมากขึ้นและจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันครับครับครับประเด็นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกทม.มันเป็นประเด็นด้วยไหมฮะเป็นครับก็คืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมกราบเรียนไงครับว่าตามโครงสร้างเนี่ยนะครับกทม.เนี่ยแม้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่พอลงไปถึงผู้ปฏิบัติระดับเขตเนี่ยก็จะเป็นส่วนราชการประจำใช่ไหมครับแล้วเราต้องยอมรับว่ากทม.เนี่ยเป็นเมืองมหานครขนาดใหญ่ทุกเขตมีความเป็นเมืองเต็มรูปแบบมีความหนาแน่นใกล้เคียงกันนะครับเราอาจจะไม่เคยการออกแบบโครงสร้างแบบนี้มันอาจจะใช้การได้ในยุค สมัยหนึ่งนะครับแต่พอยุคนี้มันอาจจะต้องมาคิดกันใหม่ครับครับครับเอาละครับนั่นก็คือประเด็นในเชิงของโครงสร้างทีนี้เห็นว่าคณะกรรมการกระจายอำนาจจะจัดเสวนาว่ากันด้วยเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบทบาทในสถานการณ์โควิดแล้วก็จะหยิบฉวยเอากทม.เนี่ยมาเป็นกรณีศึกษานะครับในการมองนะจะจัดกันเมื่อไหร่อะไรอย่างไรครับครับผมเราจะจัดกันวันเสาร์เนี่ยนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงเลยนะครับแล้วก็นอกจากกทม.ซึ่งก็จะเป็นที่สนใจแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีท่านนายกอบจ.มีทางเทศบาลมีอบต.ซึ่งอยู่ในป่าเขาด้วยนะครับที่พี่ดนัยตั้งโจทย์ว่าเราจะเอาวัคซีนไปถึงพี่น้องในป่าในเขายังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาฟังท่านนายกอบต.เลยจัดเสวนากันที่ไหนฮะที่ไหนฮะที่ไหนจัดที่ไหนคะจัดที่ไหนคะวันเสาร์นี้เราจัดผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเราจัดร่วมกับไทย PBS นะครับสามารถที่จะรับชมได้นะครับโดยการเข้าไปที่ไลฟ์สดของไทย PBS นะครับแล้วก็สำหรับวิทยากรเนี่ยจะเข้ามาเสวนากันในระบบ Zoom ครับซึ่งผมต้องขอใช้ระบบ Zoom คุณนะครับท่านโอเคมีใครบ้างครับมีใครบ้างอาทิเช่นเอาแบ่งไป3กลุ่มแล้วกันโอเคเอาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้หลักๆใครมาครับผมก็ทางกทม.เนี่ยก็ทราบว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับก็อาจจะเป็นท่านรองผู้ว่านะครับมีท่านนายกสนธยาจากเมืองพัทยาามีนายกอบจ.ปัตตานีนะครับแล้วก็มีสันนิบาตเทศบาลซึ่งดูแลเทศบาลทั้งหมดนะครับแล้วก็มีนายกอบต.ในพื้นที่ธุรกันดารอีก2ท่านโอเคครับส่วนของนักวิชาการก็เป็นที่รู้จักกันดีครับท่านอาจารย์ทวีดาเนี่ยนะครับคณบดีคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านก็แม่นเรื่องแผนพวกเผชิญเหตุฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับอาจารย์พิษอาจารย์วีรศักดิ์เนี่ยจะมาพูดเรื่องรายได้นะครับการเงินการทองจะเอาจากไหนมาอาจารย์เลอพงนะครับซึ่งกำลังทำเรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจารย์พัชเฉลิมซึ่งก็ท่านทำเรื่องการวิจัยสาธารณสุขท้องถิ่นจะมาช่วยเติมเต็มตรงนี้ครับผมสนใจรอไปดูแล้วกันนะคะเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะดร.ธนพรศรียากูลค่ะหนึ่งในกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ